ได้คนส่งสินค้าแล้วก็เป็นดาราวัยรุ่นแหละตำรวจจะได้ไม่สงสัยไอ้น้องตรงนี้ถ่ายไม่ได้อะไรกันคะทำไมถ่ายไม่ได้ลบรูปอันนี้เลยเอากล้องมานี่มันอะไรกันอ่ะทำไมต้องลบด้วยคะก็บอกให้ลบไงเอ้ยแต่มันของหนูไงไม่ได้กันครับเราเป็นใครเนี่ยคือพี่เขาจะลบรูปพี่สีน้ำถ่ายค่ะอ้าวก็เพื่อนน้องเนี่ยมาถ่ายรูปพี่มันติดพี่เนี่ยอนุญาตนะตรงนี้ก็เป็นที่พื้นที่ส่วนตัวเอากล้องมาพี่เดี๋ยวก่อนพี่ค่อยๆคุยกันครับพี่จะลบไม่ลบไม่ลบค่ะจะลบไม่ลบลบไปเฮ้ยพี่เขาบอกให้ลบไงไม่ลบนี่เขาเฮ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีอะไรครับเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะมีอะไรครับโอเคนะครับค่ะขออนุญาตทำงานต่อครับไม่เถอะค่ะสีน้ำไปถ่ายรูปพี่เขาทำไมเปล่านี่สีน้ำก็ถ่ายไปเรื่อยนั่นดิแต่ก็แปลกนะทำไมต้องมาบังคับให้ลบรูปด้วยไม่รู้ค่ะพี่ว่าพี่กำลังจะส่งรูปเข้าประกวดอะหรอคะแต่ว่ายังถ่ายไม่ค่อยเก่งเลยคงอยากได้คำแนะนำจากสีน้ำเพิ่มอะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากถ่ายแล้วสีน้ำขอตัวก่อนนะคะอ๋อไม่เป็นไรเฮ้ยที่จอดรถตรงนี้กลับด้วยกันไหมไม่เป็นไรค่ะคุณแม่มารับไว้โอกาสหน้าก็ได้ถ้าเกิดคราวหน้าไปถ่ายรูปที่ไหนอ่ะบอกพี่ด้วยนะได้ค่ะครับพี่ครับเดี๋ยวของเตรียมส่งเรียบร้อยแล้วครับพี่รอรับได้เลยพี่ผมมีเด็กให้พี่จัดการอยู่คนนึงครับฝากด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เอ้าเฮ้ยแกสวัสดีไงคือผมแวะมาดูรถหน่อยครับพอดีคิดถึงคิดถึงพี่เปล่าคิดถึงรถครับมาตามสบายไม่โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอสรุปเรื่องโอนรถเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ใส่เป็นชื่อแดนเลยนะครับพี่ขอบคุณพี่ปีเตอร์มากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกับพี่แล้วก็กลับรถหน่อยได้ไหมครับเอาดิโอดเพื่อนเอามางั้นเดี๋ยวรบกวนหน่อยนะพี่นี่ครับมาเฟงอ่ะไม่ได้คุยกับนาตั้งนานพี่นาน่ามีวิธีไหนแนะนำน้องบ้างไหมครับพี่จริงๆแล้วนะมันก็มีอยู่วิธีนึงอะแต่ว่าไม่บอกเอ้าถ้าอยากรู้อะนะจ่ายค่าที่ปรึกษามาก่อนงกว่ะไอแดนอะไรวะเนี่ยเป็นไงพี่เท่ปะเท่เฮ้ยรถคันนี้พี่ปีเตอร์เขาให้ผมเฮ้ยจริงดิแล้วมันได้อะไรไปมั่งอ่ะได้ไปแค่กล้องอะค่ะแล้วมั่งก่อนทำไมแกอยู่ด้วยถึงไม่ช่วยวะว่าละว่าเป็นพี่ปราบภัยที่บอกว่าสีน้ำอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นซะเปล่ามีก็เหมือนไม่มีอะเนาะคือพี่เขากลับไปก่อนอะโชคิดถึงอนาที่สุดเลยนี่โชกุนเข้ามาไม่ได้ดูหน้าเพื่อนๆเลยใช่ไหมว่าเขากำลังซีเรียสกันอยู่อ่ะก็โชมองแต่อนาคนเดียวนี่เออ
เดี๋ยวนี้เครียดเรื่องอะไรกันอยู่อ่ะสีน้ำถูกโจรแย่งกล้องไปอะครับฮะจริงเหรอคือตอนแรกเขาบังคับให้สีน้ำลบรูปที่ถ่ายติดเขาแต่ว่าสีน้ำไม่ยอมลบพอพี่มังกรกลับไปอ่ะเขาก็ให้ลูกน้องมาใช้ปืนขู่สีน้ำเลยต้องยอมให้กล้องไปนี่ถ้าเป็นแบบที่สีน้ำพูดจริงๆเนี่ยพวกมันจะต้องทำอะไรไม่ดีไว้แน่นอนมันอาจจะเป็นโจรที่มีหมายจับอยู่เออพี่ดูหนังมากไปไหมเนี่ยเออจริงด้วยสีน้ำเปลี่ยนการ์ดก่อนจะโดนกระชากกล้องไปค่ะไงแดนพร้อมจะไปผจญภัยกับพี่หรือยังพี่ปีเตอร์พูดซะน่ากลัวเลยนะครับแต่ผมอ่ะไม่กลัวหรอกครับเพราะผมพร้อมเสมอพร้อมแล้วใช่ไหมไปเลยพาพี่เปิดประตูให้ขอบคุณครับพี่เฮ้ยจะเฮ้ยทำไมก็ไอคนนี้ที่ที่ไอแดนมาเอารูปพี่ดูอ่ะเนี่ยเนี่ยคนเดียวกันเลยอ่ะแล้วทำไมแดนถึงมาถ่ายรูปกับเขาได้พี่ก็ไอแดนมันเป็นพรีเซนเตอร์เต็นท์รถให้เขาไงชั้นมึงนะขอดูหน้าชัดๆก่อนเฮ้ยไอคนเนี้ยหน้าเหมือนพ่อค้ายาที่ถูกออกหมายจับอยู่ตอนนี้เลยอ่ะเมื่อวานพี่เพิ่งดูข่าวพี่จำได้บ้าละจริงแต่ว่าประเด็นนะคือว่าไอ้คนที่ไอ้แดนถ่ายรูปด้วยเนี่ยไปเกี่ยวอะไรเขาวะหรือว่า